อาหารที่ใหม่ของยายพินดีกว่าตู้เย็นดีกว่าอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยนี่จ้ะนี่ผักบุ้งที่ยายพินเอามาแกงแกงไม่หมดโยนไปเลยเดี๋ยวเขาก็พัดไปทั่วน้ำมาเขาก็พัดไปผักบุ้งที่เอามาแกงส้มมาหวานเนี่ยมันเหลือนี่บ่อยายพินขุดไว้ใหม่นะสระน้อยเนี่ยโคกหนองนายายพินเนี่ยไปตั้งไม่ปลูกเลยแต่เดี๋ยวเขาก็ติดดินเองผักบุ้งเขาเป็นง่ายเนี่ยดีกับตู้เย็นอีกแต่อีนี้นี่สำคัญเลยปลาหมอนามีไข่ด้วยนะเนี่ยมันมีไข่ยายพินเลยไม่กินตอนแรกยายพินว่าจะแกงส้มกินไงปลาไข่อร่อยที่สุดอะไรไปไหนล่ะเออก็มอไซค์ไปรับสินี่จ้ะปลาหมอไข่ไข่ทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ไข่นี่ตัวนี้ตัวผู้เนี่ยยายพินต้องเอาปล่อยไว้ก่อนเพื่อเป็นการขยายพันธุ์เห็นไหมตัวที่หนึ่งนี่ไอ้นี่ไข่ตัวที่สองไอ้นี่ตัวไข่ตัวที่สามตัวที่สี่ไม่ต้องสงสารนะเวลาปล่อยเขาได้ตกใจได้ไปไกลๆนี่ตัวผู้ไอ้ตัวเมียไว้ตัวผู้มีไปตัวตัวไข่ตัวที่ห้าอันนี้ตัวผู้นี่ตัวที่หกหกตัวตัวเมียสี่ตัวผู้สองตายแค่สามตัวเสียดายจังเลยตัวเบลเลอร์เบลเลอร์ทั้งนั้นเลยปลาหมอเดี๋ยวยายพินจะหาผักกระเฉดมาปลูกแล้วก็ตอนแรกยายพินว่าจะเอาบัวดอกบัวมาปลูกยายพินก็กลัวว่าถ้าเด็กมันมาเก็บมันจะเป็นอันตรายกับเด็กหรือเปล่าก็ยังกลัวอยู่แหล่งอาหารในตอนนี้ยายพินดีกว่ามีตู้เย็นเด็กนี่ยายพินอยากกินปลาก็มาเอาปลาอยากกินผักก็มาเอาผักโคกหนองนาของยายพินเห็นไหมสวยงามมากแล้วยายพินเอาอะไรมาปลูกบ้างวันนี้ลูกสะพ้ายยายพินนั่งรถเลยไปละเลยไป3-5 กิโลว่ะเลยจากบ้านไปอ่ะจ้ะนั่งรถโรงงานมาลูกสะพ้ายยายพินทำงานโรงงานไงจ้ะนี่ดินที่ว่ายายพินตักไว้ปลูกเนี่ยเดี๋ยวในวิธีเก็บพันกระชายเนี่ยเป็นเทให้ดูนี่หน่อพันกระชายของยายพินสวยงามมากเบื่อดูนะเนี่ยเห็นไหมสวยงามไหมจ๊ะยายพินเก็บไว้ทั้งอันนี้เลยเนี่ยเก็บไว้ครึ่งปีก็ไม่เสียครึ่งปีค่อนปีก็ไม่เสียเนี่ยเห็นไหมเขาก็ออกต้นออกรากมาแล้วถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะปลูกไว้ในดินเนี่ยที่ว่ามันไม่มีน้ำรดเขาก็อยู่ได้จ้ะเขามีรากอันเนี้ยรากอาหารอยู่เนี่ยสวยงามไหมจ๊ะอันนี้อีกของที่ยายพินเอามาไม่ได้มีแค่นี้นะตามมาดูไม่ใช่มีแหล่งกักตุนอาหารนะลูกหลานยายพินก็จะมีกินทุกวันอยากกินอะไรก็ออกมาด้านไหนอันนี้ปุ๋ยมีตังยายพินไม่รู้ว่ามันคือปุ๋ยอะไรคิดว่าจะได้ทำนายายพินตักดินเนาะก็ซื้อปุ๋ยมาปรับสภาพดินทั้งหมดปีซื้อตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะจ้ะตันหนึ่ง5,000แล้วตันหนึ่งยายพินยังไม่ได้หวานไม่ได้ทำอะไรเลยเงินก็ไม่มีโยนลงไปเลยตับนี่คืออะไรนี่คือข้าวโพดไอ้ที่ปลูกไว้ในบ้านได้กินแล้วจ้ะเนื้ออร่อยมากเนี่ยข้าวโพดนั่นตัวเนี้ยโคตรเทียนหมื่นฝักเนี่ยอร่อยของตาสอนแดงไม่มีค่าโฆษณานะของเขาดีจริงแล้วอันนี้มันไอ้นี่ที่ยายพินทำคลิปให้เพื่อนๆดูอะไม่ได้ลดน้ำมันหลายวันเหี่ยวเฉาเจ้านั่นหมดละพินจะเอามาลงดินต้องให้เขาแก่งก่อนจ้ะอันนี้มันหัวผักกาดที่ยายพินเพาะไว้อะเห็นไหมสวยงามไหมจ้ะเยอะเลย
ต้นไม้อะถ้าเกิดเราจะเอามาลงดินที่มันกระดานกันดานน่ะเราต้องไอ้นี่เขาด้วยนะเราต้องปรับสภาพเขาก่อนโดยที่ว่าให้เขาแกร่งก่อนแต่ถ้าเกิดเราเอาต้นไม้งามๆแล้วเอามาลงที่อย่างเงี้ยมันก็จะตายจ้ะแต่ถ้าต้นไม้ที่มันไม่งามแล้วไปโดนไปลงที่ดินชื้นๆน่ะมันก็จะอยู่ได้สบายมากแต่ถ้าเกิดต้นไม้ที่มันงามจัดแล้วเราเอามาลงดินที่ว่ามันไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยน้ำมันพื้นที่มันได้นะแต่ระบบน้ำมันยังไม่มีน้ำจ้ะยายพินว่าจะเจาะบ่อบาดาลอยู่อันเนี้ยมันเป็นที่ของยายพินเองไงแต่อีป่ากระชายอีกที่ไงยายพินอาศัยเขาทำจ้ะแล้วเนี้ยต้นสัก3ปีของยายพินเนี่ยสวยงามมากเลยเห็นไหมมีเห็ดโคนขึ้นด้วยนะยายพินเก็บอยู่อันนั้นมาได้แค่3ดอก4ดอกยายพินล้อมขึ้นอีกไม่รู้วิธีเพราะเชื้อเห็ดไงตอนนั้นก็เลยเอาหมกไว้ในนี้ถ้าเขาขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ยายพินจะเอาไปขยายพันธุ์ขึ้นโคนต้นสักเพราะที่ดินแถวนี้ยายพินจะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้ามานานแล้วจ้ะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยไปถอนบัวมาแล้วเก็บไหลบัวมาว่าจะปลูกนี่แฟนยายพินบอกว่าคิดดูให้ดีถ้าปลูกไว้แล้วมันอยู่ติดทางอ่ะเด็กเห็นเด็กมันก็อยากเก็บจะมีอันตรายหรือเปล่ายังไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอปลูกผักก่อนเนาะสายและร้อน